ไปกันที่อาคารไตรบึงนะครับภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษครับสนามแข่งขันเซปักตะก้อนะครับในกีฬาบริการแห่งชาติครั้งที่37นครลำดวนเกมนะครับซึ่งวันนี้ก็โคจรมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับใน4เหรียญทองสุดท้ายนะครับประเภทพิการขาประเภทพิการแขนประเภทพิการทางการได้ยินนะครับซึ่งผู้ที่เรานำให้ชมนั้นเป็นรอบชิงชนะเลิศประเภทพิการทางหูทีมเดี่ยวชายครับครับก็เป็นการพบกันระหว่างสมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดปัตตานีครับพบกับสมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดกรุงเทพมหานครครับรายชื่อผู้เล่นของทั้งสองทีมครับตอนนี้กำลังเดินลงสู่สนามครับปัตตานีวันนี้มาในชุดสีเขียวนะครับส่วนกรุงเทพเนี่ยก็ในชุดเหลืองคาดดำครับเป็นการแข่งขันพิการทางหูนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงมากครับกับกีฬาของคนปกติทั่วไปเพราะว่าไม่ถึงกับทางร่างกายอันนี้เป็นผู้เล่นของทางปัตตานีก่อนนะครับก็มีหมายเลข4ครับสุรีดือเละนะครับหมายเลข3นัสลีเปาะวันหมายเลข1อัสมาลีมะรือสะแล้วก็หมายเลข2มะดาลีตาเยะนะครับขอสัญญาณเชียร์นะครับขอเสียงปรบมือฮะไปต่อกันที่กรุงเทพบ้างนะครับหมายเลข4องค์อาจพนุรักษ์นะครับมีหมายเลข2อนันต์คำปอกหมายเลข5จรูนคุ้มจินดาแล้วก็หมายเลข3คงจิตไผ่ล้อมครับผลงานในรอบรองชนะเลิศนะครับสมาคมคนพิการปัตตานีชนะกระบี่มา2-0เซตนะครับก็21-10แล้วก็21-16ครับชนะกระบี่มาส่วนกรุงเทพเนี่ยชนะตรังมา2-0เซตเช่นเดียวกันนะครับก็ชนะมา21-9แล้วก็21-11นะครับมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าในตำแหน่งต่างๆของทั้ง2ทีมเป็นอย่างไรกันบ้างครับนี่เป็นกรุงเทพมหานครนะครับผมปอกแขนกับรันทีมเป็นหมายเลข4นะครับทางด้านขององค์อาจพานุรักษ์ฝั่งของปัตตานีครับเป็นหมายเลข3นะครับกับตันทีมนัสลีเปาะวันครับก็เดี๋ยวผมพร้อมที่จะลงสนามครับคู่นี้น่าจะสนุกสูสีนะครับผลงานดีทั้งคู่นะครับครับทั้งปัตตานีแล้วก็กรุงเทพมหานครเอาละครับนี่3คนแรกเป็นหมายเลข2หมายเลข3แล้วก็หมายเลข4ของปัตตานีนะครับก็มีทางด้านของมะดารีตาเยะสุบีดือเระแล้วก็นัสลีปอกวันครับเอาละครับรวมใจกันสุดท้ายจะลงสนามส่วนกรุงเทพมหานครมีหมายเลข2ครับอนันต์คำปอกองค์อาจพนุรักษ์หมายเลข4แล้วก็จรูญคุ้มจินดาหมายเลข5ครับนะครับเริ่มการแรกครับเป็นเชิญของทางฝั่งปัตตานีครับเลข3ครับนัสรีป้อวันกับแตนทีมยืนหน้าขวานะครับตัวเสิร์ฟแรปเป็นหมายเลข2นะครับมาดอรีตาเยะนะครับจังหวะนี้ตั้งมาแม่คว้าเป็นล็อกครับแต่ว่าใต้แต้มครับลงในแดนของทางกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครใต้แต้มครับ0-1ก็เป็นปัตตานีครับยังไม่เสิร์ฟ0-1หัวเสิร์ฟของปัตตานีครับหมายเลข2ครับทางด้านมะดารีแม่ตั้งได้ฟาดลงหูลงคนเดียวเลยครับไม่มีใครขึ้นแต่ว่าจังหวะนี้ซันแม็กกลับไปหม่งตั้งได้ล้นมาขาดเป็นปัตตานีจังหวะนี้นะครับกรุงเทพครับหนีไปเป็น2-0ครับแค่หมุนล้นมาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทางด้านปัตตานีพลาดครับนะครับมาดูปัตตานีเสิร์ฟไหมครับมาดาลีมาดาลีเสิร์ฟติดแน่นครับทำแบบเพื่อนให้โยนสูงหน่อยต้องตั้งสมาธิเลยครับแต้มรวดนะครับและคราวนี้จะเป็นลูกเสิร์ฟของกรุงเทพมหานครได้นะครับบันทีมครับองอาจพานุรักษ์สดมาจังหวะนี้ตั้งได้ครับแล้วเน็ตล้นไปนิดนึงแต่ว่ายังลงได้เป็นแต้มของปัตตานีครับ
ามหนึ่งครับตำแหน่งจะเหยียบหน้าเนี่ยแต่ว่าไม่โดนนะครับเป็นกลายเป็นจังหวะโมงของกัปตันทีมปัตตานีครับสามหนึ่งเสิร์ฟมาเอาตั้งลูกแรกสวยครับแล้วส่งเองกินเองจังหวะนี้ติดล้อโอ้โหแล้วเป็นแต้มของกรุงเทพเลยครับของเสิร์ฟจินดาครับเล็กมากสี่หนึ่งครับไปโดนแขนครับโดนแขนครับเป็นแต้มปัตตานีครับของไทยครับจังหวะค่อนข้างจะเร็วครับเอาละครับเสิร์ฟมาจังหวะนี้ครับหมุนตั้งมาแล้วยกมาชันแบ็คออกครับทุกคนแต่เป็น2ต่อ4ครับเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นปัตตานีนะครับไปเสิร์ฟ2ต่อ4ครับตายเย้ครับส่วนนี่ครับมัสรีจะเป็นคนโยนให้แล้วเปิดดีครับแต่ว่าเหยียบหน้าเน้นตัวหายเลยครับเป็นอันนั้นคำปอนครับหมายเลข2ครับแข่งขาดีจริงครับคือสังเกตถ้าล้นไฟนี่เสร็จกรุงเทพหมดเลยครับเก็บได้เลยครับของปัตตานีครับมาดาลีเสิร์ฟดีนะครับจังหวะนี้ยืนกันได้แบ็คของเทพรับแล้วก็ออกข้างเลยครับไปดูทางด้านของธนันท์คำปองนะครับพยายามเสิร์ฟจี้ไปตรงจุดเกรงใจนั่นแหละครับตอนนี้ไปตรงกลางครับตั้งได้แล้วยกมาฟาดเล็งๆหรือเปล่าครับใช่ครับออกกาวแบบนี้ได้ครับได้พลิกเน็ตลงครับด้านข้างงานหรือว่าไม่ขังเจ้าตัวแล้วก็สีหน้าไม่พอใจด้วยนะสีหน้าเนี่ยคือสงสัยเสียวครับลุ้นสักครู่ว่าลงหรือเปล่าเอาครับเสิร์ฟมาตั้งด้วยเข่ายกมาหน้าเน็ตแล้วโอ้โหมงเทพครับต้องแก้ไปเป็นโอกาสของกรุงเทพครับติดเน็ตแล้วก็ไล่มาครับ4ต่อ6เทพนครเสิร์ฟครับ6 4ครับเสิร์ฟที่มาจังหวะนี้ตั้งได้เอาละครับเป็นโอกาสของปัตตานีล็อกเร็วแล้วเป็นบ้านของน่าจะเป็นคุณแม่ของครับเจอครับเป็นเกิน74มาครับพยายามจี้มาที่ทางด้านนัสรีครับขวางเท้ากลับไปแล้วลดมาเอาครับนัสรีตั้งมาตั้งอีกทีกลับมาที่นัสรีซันแบ็กจังหวะนี้ยังได้หรือเปล่าต้องแก้ไหมครับต้องดอกแล้วเนี่ยแต่ปัตตานีครับตามไปแก้ไขไม่ได้ได้แค่2จังหวะครับจังหวะ3แค่ไม่ได้เป็น5 7ครับจังหวะเสิร์ฟครับของทางด้านปัตตานีครับเสิร์ฟแรงครับเทพนี้ไปเป็น5 8นะครับดาลีตาเย้ครับเสิร์ฟมาโอ้โหยกมาต่ำเหลือเกินครับไม่ผ่านนะครับลูกแรกแรงลูกนี้ไม่ผ่านเน็ตครับ5-9ครับเดี๋ยวต้องมาคุยกันเลยครับจังหวะที่โยนบอลให้เพื่อนโยนลูกให้เพื่อนนะครับไม่ได้จังหวะครับตอนนี้เสิร์ฟครับ5-9ตามอยู่4แต้มเอาเสิร์ฟดีครับจังหวะนี้6-9ครับเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นกรุงเทพมหานครไม่โดนลูกเลยนะครับ19ขออภัยครับ96ครับเสิร์ฟมาตั้งได้ครับจังหวะแรกจังหวะ2ยกขึ้นมาแล้วโอ้โหยกห่างเน็ตเหลือเกินโอ้แต่แก้ได้ดีครับ
โอ้ทางด้านของนัชรีเปาะวันครับได้แต้มครับปัตตานี97ครับพานุรักษ์ครับเสิร์ฟมาตั้งด้วยเข่ายกไปอีกทีนึงต้องแก้อีกแล้วครับซันแบ็คไปเหมือนเดิมคราวนี้ล้นแล้วงงยังเก็บไว้ได้อ้าวแต่ว่าทำได้ไม่ดีครับจังหวะนี้ของทางด้านอนันต์คำปอกครับดูภาพช้านี่ครับมงทางด้านกรุงเทพพยายามจะฟ้องว่าผู้เล่นของปัตตานีโดนเน็ตนะครับแต่ว่าไม่มีผลครับแบบไล่มา98นี่ครับคือการให้เสียไม่ได้ของคนพิการทางหูนะครับก็ทำให้เสียกันบางทีมันติดเกรงใจครับแล้วแต้มนี้ก็เสียไปให้กับปัตตานีอีกแล้วครับกรุงเทพ9เท่าแล้วครับมดารีครับเสิร์ฟติดเน็ตอีกแล้วโอ้โหต้องแก้ตรงนี้นะครับทางด้านของปัตตานีครับเสิร์ฟติดเน็ตหลายครั้งมากนะครับยังเป็นลูกเสิร์ฟของปัตตานีนะครับ90ดูจะโยนได้ดีแค่ไหนครับนัชรีมดาลีเสิร์ฟไปตั้งได้ลดนิดนึงโดนอ้าวลงในแดนของทางด้านปัตตานีนะครับเป็นแต้มของกรุงเทพ9ต่อ11ครับนี่ครับเหยียบดีครับทัสไหลของผู้เล่นปัตตานีลงเลยนะครับมาดาลีครับคราวนี้โยนดีครับพิกเน็ตโอ้โหแต่ว่ายังตั้งมาได้ต้องแก้ครับจังหวะที่3ให้ดีครับเป็นเซิร์ฟครับเป็น11ต่อ10กรุงเทพมหานครจะกลับมาเสิร์ฟบ้างคงอาจเสิร์ฟมาจังหวะนี้ตั้งได้ครับมาดาลีแล้วยกมายกข้ามเลยครับเป็นโอกาสของกรุงเทพกระโดดดิ่งเน่งแล้วโอ้โหไม่มีใครบล็อกเลยครับดูครับช้านะครับนี่ครับลอยมงแล้วฟาดลูกนี้ครับลงไปครับ12-10ครับโดยหมายเลข2อนันต์คำปอกครับตัวฟาดของกรุงเทพมหานครบล็อกของปัตตานีดูจะเข้าช้านะครับเอาครับก็ได้ฟาดมั่งโอ้โหแล้วลงจุดเกรงใจนี่นะครับข้อเสียของการไม่ได้ยินก็คือให้เสียงกันไม่ได้เลยลงตรงกลางพอดีเลยครับรับไม่ทันครับ12-11ครับเป็นสิ่งที่นักกีฬาต้องทำความเข้าใจกันเองนะครับก็ให้สัญญาณเสียงไม่ได้จังหวะนี้น่าจะออกครับเอ้าลงหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูแต้มครับ12เท่านะครับเป็นแต้มของปัตตานีครับต่อครับจังหวะนี้สูสีแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ว่าใครจะผิดพลาดน้อยกว่ากันนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟมาเป็นปัตตานีครับมาดาลีตาเย่ครับเสิร์ฟมาตรงกลางตั้งได้ยกมาแล้วซันแบ็กมาโอ้โหลูกนี้มงไม่ดีครับตั้งนี่ดูแต้มกรุงเทพมหานครครับ12-13เกมก็สูสีนะครับผัดกันขึ้นนำตลอดครับครับมันดาลีเสิร์ฟครับจังหวะนี้โอ้โหยกต่ำอีกแล้วครับไม่ได้เลยติดเน็ตแบบนี้กรุงเทพหนีไป12-14ครับต้องแก้ครับการโยนให้เพื่อนครับโยนต่ำครับคราวนี้โยนดีครับพลิกเน็ตลงเลยครับได้คืนมาบ้านนะครับเป็นเซิร์ฟครับ14-13ถูกสีเลยครับคู่นี้ครับเสิร์ฟมายังตั้งได้แล้วเป็นโอกาสของปัตตานีนะครับโอ้แล้วทำได้ดีด้วยครับทางด้านของนัชรีเปาะวัน14เท่าครับกึ่งเข่ากึ่งแข้งนะครับเส
เสริมมาครับกรุงเทพมหานครปัตตานีตั้งเองเล่นเองชงเองกินเองครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับขึ้นนำแล้วครับ14-15สองทีมนี่ไม่ค่อยขึ้นบล็อกนะครับทำให้จังหวะที่ฟาดเนี่ยมันฟาดง่ายแบบนี้นะครับพอไม่มีบล็อกก็ลงเลยครับสามแต้มติดเลยครับ14-16เป็นเซิร์ฟนะครับเป็นปัตตานีครับ16-14ครับขึ้นนำเลยครับได้แต้มจากเกมเซิร์ฟของกรุงเทพมหานครมา3แต้มรวดทำ3แต้มติดเลยนะครับหน้าขวาของปัตตานีครับนัสรีมะดารีเซิร์ฟหม่งตั้งได้เอาครับโอ้โหแต่ว่าโอ้โหล้นมาครับเสียของเลยครับจังหวะนี้โอ้ทางด้านนันคำปอกครับทำลั่นครับ17-14ครับล้นมานะครับเรียบร้อยโดนลงโทษนะครับแต่ก็มีการนี้ดูเครียดอยู่นะครับแต่กรอบปกติจะยิ้มแย้งครับอย่างนี้ครับความกดดันครับได้แต้มอีกแล้วครับปัตตานี18-14ครับสวัสดีครับจี้เข้าหาแบ็คของกรุงเทพมหานครจากมามนี่ตอนนี้แซงไป4แต้มแล้วนะครับปัตตานีมะดาลีโอ้เนี่ยยกก็ยังเป็นปัญหาอยู่ครับลูกเสิร์ฟของปัตตานีไกลขึ้นมา1คะแนนครับเป็นเซิร์ฟครับ15-18ดูลูกเสิร์ฟของกรุงเทพกันบ้างครับองอาจเสิร์ฟมามาดาลีตั้งได้แล้วยกข้ามไปครับจังหวะ 2-3 ต้องแก้ครับโอ้แล้วยังทำได้ดีครับแต่ว่ายังรองเอาไว้ได้ล้นมาจังหวะสุดท้ายนัสรีโอ้โหขึ้นไม่ผ่านครับ16-18ครับลูกมันต่ำนะครับทำให้ยกจังหวะนี้ยากครับแล้วก็ขอเวลานอกเลยครับนี่เป็นตัวฟาดนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับอนันต์คำปอกหมายเลข2ต้องขอบคุณนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสถานีโทรทัศน์ประกันท่องเที่ยวและกีฬานะครับทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬากฎเลข7และทุกภาคส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับรวมทั้งท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook ก็ดีนะครับทาง YouTubeแล้วก็ทีสปอร์ต7ของเรานะครับก็ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับเอาครับมาชมเกมกันต่อครับเซปักตะกร้อพิการทางหูทีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนะครับสมาคมกีฬาคนพิการปัตตานีเจอกับสมาคมคนพิการกรุงเทพนะครับมาดูเกมเสิร์ฟครับของทางฝั่งกรุงเทพนะครับ16-18องอาจเสิร์ฟมาตั้งได้เอาเป็นโอกาสของปัตตานีครับโอ้โหแต่ว่าแก้โอ้โหลูกนี้หมูหกครับโอ้โหไม่ข้ามเองครับตั้งมาไม่ดีแล้วครับโอ้เป็นทางด้านจรูมคุ้นจิมดานะครับโม่งพลาดครับไปติดเน็ตนะครับโอ้โหนี่มันชงเล็งเน่งๆนะครับโอ้โหเอาครับโอกาสของปัตตานีที่จะขึ้นแท่นก่อนครับโม่งมาแล้วยังเก็บได้เอาละครับโอ้โหต้องมุงแก้โอ้โหมุงแก้กลายเป็นดีครับจังหวะนี้ทางด้านนั้นๆ19-17ครับลงจุดเกรงใจเลยนะครับไม่มีใครเข้าหาลูกเลยครับทางด้านปัตตานีนะครับโยนมามะดาลีคราวนี้เสิร์ฟดีครับแต่ว่าอนันต์ตั้งได้อนันต์มงมาอ้าวลองได้แล้วเป็นโอกาสของนัสรีโอ้โหล้นไปเยอะเลยครับแต่ว่ากลายเป็นดีครับลงเฉยเลยครับคำทางได้อนันต์คำปอกนี่เหยียดขาสุดเหยียดแล้วครับไม่ถึงครับอ
ลูกมันย้อยลงตอนนี้ขึ้นแท่นครับ20-17จะได้เซตนี้หรือเปล่ายกมาฟาดไม่ผ่านเรียบร้อยเลยครับเซตแรกเป็นของปัตตานีไปเลยครับตั้งใจขึ้นฟาดเน้นๆเลยนะครับในลอยตัวแม่กดต่ำไปหน่อยครับลงในเน็ตฝั่งตัวเองนะครับแพ้ไปก่อนครับกรุงเทพมหานคร17-21ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามไฮไลท์เกมการแข่งขันในเซตแรกนะครับแล้วเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมเกมกันต่อในเซตที่2ครับเลิศนะครับเสร็จปักตะก้อพิการทางหูชายเดี่ยวครับระหว่างสมาคมกีฬาคนพิการปัตตานีครับเสื้อสีเขียวพบกับสมาคมกีฬาคนพิการกรุงเทพมหานครนะครับเซตแรกปัตตานีชนะไปก่อนแล้ว21-17ครับมาดูในเซตนี้ครับกรุงเทพมหานครต้องแก้คืนมาให้ได้ครับปัตตานีถ้าได้เซตนี้ก็จะคว้าเหรียญทองไปเลยนะครับมาดูจังหวะเสิร์ฟของกรุงเทพครับองอาจยกมาตั้งได้ครับแล้วยกมาจังหวะนี้โอ้โหทำได้ดีครับทางด้านของรัศมีเปาะวันขึ้นนำครับ 1-0 นะครับปัตตานีการทำปอกนี้รับแล้วก็พักออกข้างเลยครับองอาจเสิร์ฟมาโอ้โหลูกล้นออกไปเลยครับ0-2 ครับองอาจคราวนี้เสิร์ฟหยอดดูบ้างครับอ้าวแต่ยังแก้มาได้แล้วบอลลูกไม่ออกด้วยนะครับยกมาจังหวะนี้ล้นไปงงแล้วลงตรงเส้นพอดีเลยโอ้โหเป็นแต้มของปัตตานีไหลแล้วครับเก็บ3คะแนนจากเกมเสิร์ฟของกรุงเทพมหานครไปทั้งหมดเลยนะครับมงไปตรงมุมทางฝั่งซ้ายนะครับว่างโล่งๆเลยครับลงเส้นเลยครับปัตตานีเสิร์ฟบ้างครับมะดารีครับเสิร์ฟโอ้โหนี่ก็ล้นเหมือนกันครับ 3-1 มะดารีตาเยะคราวนี้เสิร์ฟดีครับแต่ว่าเป็นโอกาสของกรุงเทพโอ้อนันต์ลื่นครับโอ้เป็นโอกาสของปัตตานีแล้วครับจังหวะนี้นัสรีฟาดแล้วเป็นแต้มของปัตตานีครับปิดบล็อกหลังแต่ว่าลงในแดนของกรุงเทพนะครับทางด้านของจรูนคุ้มจินดาครับใช้แผ่นหลังบล็อกแล้วแต่ว่าลงในแดนตัวเอง 4-1 ครับเอาครับเสิร์ฟโอ้โหลงเลยครับลงตรงข้างหลังนั่นแหละครับ5-1 ครับเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นกรุงเทพมหานครครับ 1-5 คือปล่อยนี่คิดว่าจะออกนะครับแต่ไม่ออกแล้วเป็นปัตตานีแก้ข้ามมาขึ้นเหยียบไม่โดนนะครับทางด้านของนัสรีไล่มาครับ2-5กรุงเทพมหานครอาจเสิร์ฟมาตั้งได้ครับมาดาลีต้องแก้แล้วครับ
แก้ลูกนี้ไม่ข้ามครับเป็น3ต่อ5ครับเสิร์ฟมาตั้งได้ครับเอาครับมาดาลีมาลารีต้องแก้ครับข้ามาองอาจตั้งแล้วยกให้เพื่อนเน่งๆโอ้โหยังรับได้แล้วงัดกลับมาไม่ดีแล้วครับมาดาลีคราวนี้กรุงเทพมหานครรักษาคะแนนจากเกมเสิร์ฟของตัวเองได้หมดนะครับ4ต่อ5เป็นเสิร์ฟเป็นปัตตานีครับ 5-4 จังหวะสักครู่นี้เป็นสุบรีดือเละนะครับไปตามเกี่ยวกลับมาแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับมาดาลีตาเย่ครับเสิร์ฟดีครับตั้งได้แล้วขึ้นเดียวๆจังหวะนี้เรียบร้อยแล้วครับ5เท่าครับจังหวะนี้ครับเหยียบนะครับไม่ฟาดครับช่วงขานี่ยาวแล้วก็ลอยตัวได้สูงอยู่แล้วด้วยครับทางด้านของอนันต์คำปอกเสิร์ฟมาครับมาดาลีตั้งเอ้ารู้สึกว่าบอลไปเบิ้ลแล้วนะครับโดนแขนครับคุณผู้ชม6-5มาดาลีเสิร์ฟมาไม่ข้ามครับจังหวะนี้เสียแต้มให้กรุงเทพครับ6เท่าครับเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครได้เสิร์ฟสูสีเลยครับคู่นี้องอาจยกข้ามมาเอาละครับตั้งได้มาดาลีแล้วนัสรีมงเช็ดมาดีด้วยจังหวะ3ต้องแก้ครับแก้ไม่ได้ครับ6-7ครับองอาจโอ้โหเสิร์ฟเรียบเน็ตมาเลยนะครับตั้งมาล้นไปหน่อยแล้วโดนมงจังหวะนี้ยกมาอีกทีนัสรีฟาดไม่ผ่านเหมือนกันเอาละครับแต้มกลับมาเท่ากันครับ7เท่ายังได้เสิร์ฟอีก1ลูกครับกรุงเทพมหานครเสิร์ฟไปครับองอาจมงมาล้นมาถึงอนันต์อนันต์ตั้งเองชงเองกินเองแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้สวยงามครับทีมนำครับ8-7เปลี่ยนเป็นปัตตานีสอดเสิร์ฟนะครับ7-8แหมลงตรงเกือบจะสุดเส้นเลยครับพระดาลีเสิร์ฟมาอ้าวองอาจรับไม่ดีครับจังหวะนี้8เท่าครับเบียดกันสนุกเลยครับแต้มต่อแต้มเลยนะครับที่จังหวะความผิดพลาดใครน้อยกว่ากันนะครับมาดาลีเสิร์ฟดีมงตั้งได้ล้นไปครับแล้วนัสรีโอ้โหมงฆ่าเลยครับแบบนี้9-8ครับมาดาลีตาเยะเสิร์ฟมาตรงกลางนี่แหละครับเจาะที่องอาจครับคราวนี้ตั้งได้แล้วล้นนัสรีแก้ดีอีกแล้วครับโอ้ใช้ศีรษะทำคะแนนได้ดีครับนัสรี18ครับเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นกรุงเทพมหานครครับ8-10เสียไป3แต้มรวดเลยนะครับในเกมเสิร์ฟมาดูองอาจกันบ้างครับองอาจเสิร์ฟมานัสรีรับแล้วตั้งยกมาซันแบ็กมาอ้าวกลายเป็นดีครับอนันต์นี่โอ้โหยังกักๆอยู่ครับ81ครับถ้าไม่รับกึ่งๆปลายคอร์ดหรือว่าอาจจะออกก็ได้แต่มันก็ให้เสียงไม่ได้นะครับอย่างว่าครับชัตยานครับเอาแต่เนี่ยเหมือนกันเลยครับเข้าตรงนั้นนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันครับองอาจเสิร์ฟได้แต้มครับ91ครับเนี่ยครับต่างคนก็ได้แค่มองเลยครับเพราะว่าไม่มีใครให้เสียงกันได้ครับที่การทางการได้ยินนะครับยกมานัสรีโอ้โหตั้งมาด้วยข่าวนัสรีตั้งได้นัสรีแก้โอ้แก้ดีครับนัสรีเป็น12-9เปลี่ยนเสิร์ฟครับเป็นปัตตานี
เล่นลูกหลังเท้าได้ดีนะครับลูกศีรษะก็ดีเหมือนกันนัชรีเปาะวันมาดารีตาเย่ครับเสิร์ฟมาเกาะที่องอาจนะครับเสิร์ฟตรงๆเลยครับแต่ว่าองอาจตั้งไม่ได้ครับแบบหนีไป 13-9 ครับกรุงเทพมหานครส่งสัญญาณขอเวลานอกครับต้องเบรกการทำคะแนนของปัตตานีครับก็ดูสถานการณ์เป็นรองแล้วครับกรุงเทพมหานครเซตแรกแพ้ไปแล้วเซต2ก็เบียดมาได้ดีในช่วง10คะแนนแรกครับแต่ว่าในที่สุดโดนทำแต้มหนีไปเป็น 13-9 แล้วนะครับนี่ก็สอนกันด้วยภาษามือนะครับคือมีโอกาสได้พูดคุยกับล่ามภาษามือครับที่ในกีฬาคนพิการครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าภาษามือนี่แต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันนะครับอีสานเหนือกลางใต้นี่เหมือนกับภาษาก็อีกภาษาหนึ่งครับต้องทำความเข้าใจกันดีๆครับมาชมเกมการแข่งขันกันต่อครับจะขอเวลานอกได้ผลหรือเปล่าครับกรุงเทพมหานครครับแก้ด้วยการเอาอนันต์มายืนตรงกลางนะครับยืนแบ็คเพราะว่าองอาจเนี่ยรับไม่ได้หลายลูกเลยครับมาดารีเสิร์ฟใส่ตรงกลางอย่างเดียวครับคราวนี้จะจี้ไปที่ทางด้านขององอาจที่หนีมายืนทางซ้ายครับแต่ว่าแรงไปครับหลุดออกไปลูกหลุดออกไปเป็นแต้มของกรุงเทพมหานครนะครับนี่ครับต้องสลับครับองอาจตั้งไม่ได้ครับโดนจี้เสิร์ฟเข้าใส่13-10เอานันไปยืนแทนดูว่าจะได้ผลไหมมะดาลียังมาที่เดิมครับแต่คราวนี้เป็นอนันต์ครับตั้งได้ดีแล้วขึ้นเลยโอ้โหน่าเสียดายครับไม่ใช่ตำแหน่งหน้าฟาดอยู่แล้วนะครับทางด้านของกัปตันทีมองอาจพานุรักษ์นะครับฟาดไม่ดีครับโดนไม่เต็มด้วยอ่ะเป็นเสิร์ฟของกรุงเทพบ้างครับโอ้โหให้อนันต์เสิร์ฟต่อเลยครับสลับตำแหน่งการยืนแล้วนะครับตอนนี้บอลล้นข้ามมาเป็นของกรุงเทพเอ้าอนันต์ออกไหมครับน่าจะออกนะฮะ10-15ครับอันนั้นครับเสิร์ฟยกมาจะไปที่นัสรีแต่ว่าแรงเกินไปครับหลุดออกไปกลายเป็นเปลี่ยนตำแหน่งทำให้คะแนนยิ่งเทไปใหญ่เลยนะครับตอนนี้ปัตตานีหนีไป 16-10 แล้วนะครับอันนั้นยกมาครับไปที่มาดารีมาดารีตั้งให้นัสรีแย่งกันมงแล้วลงที่แดนใครกรุงเทพครับโอ้โหไปไกลเลยครับคราวนี้เปลี่ยนเสิร์ฟเลยครับ17-10เนี่ยครับแก้ไขไม่ได้ครับกรุงเทพมหานครเสียเซตนี้นี่แพ้เลยนะครับกรุงเทพมาดารีเสิร์ฟมาคราวนี้ปรับตำแหน่งการยืนแล้วนะครับให้มายืนที่เดิมครับทางด้านอนันต์ต้องแก้ครับโอ้โหแก้ไม่ดีครับได้กลับมา1คะแนนครับ17-11มายืนที่เดิมเดี๋ยวดูครับดูว่ามาดาลีจะทำได้หรือเปล่าครับเสิร์ฟจี้ไปที่องอาจมาดาลีคราวนี้เสิร์ฟไม่ดีเสิร์ฟไม่ดีนะครับโยนไม่ดีครับ17-12ครับมาดาลีเสิร์ฟโอ้โหลงจุดเกรงใจเลยครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับ18-12กรุงเทพเสิร์ฟครับ12-18โอ้โหแล้วเสิร์ฟเสียแต้มไปทันใหญ่เลยครับคราวนี้19เลยครับอ
องอาจยกมาโอ้โหหลุดขึ้นแท่นเลยครับปัตตานีขอแต้มเดียวครับเพื่อเหรียญทอง12-20ครับองอาจเสิร์ฟมาตั้งได้แล้วจังหวะสุดท้ายโอ้โหฟาดออกครับนัสรีได้คือมา1คะแนนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสิร์ฟครับเป็น 20-13 โอ้โหสีหน้าแววตานี่เครียดเลยครับอนันต์ก็รู้ครับแต้มเดียวนี่คือแพ้เลยนะครับมาดารีเสิร์ฟมาตั้งล้นไปมงย้อนกลับมาเรียบร้อยเลยครับใจเลยครับทางด้านผู้เล่นปัตตานีหมายเลข4นะครับสุบรีดือเระนะครับคว้าเหรียญทองไปครองนะครับในประเภทพิการทางหูทีมเดียวชายนะครับสมาคมกีฬาคนพิการปัตตานีครับเอาชนะสมาคมกีฬาคนพิการกรุงเทพมหานคร2เซตรวดครับ21-17 21-13ครับแหมก็ต้องบอกว่าเซตแรกเนี่ยสู้ได้ดีนะครับกรุงเทพมหานครกับปัตตานีแต่ว่าพอเซต2นี่ไปโดนลูกเสิร์ฟอะไรครับทีเด็ดของมดาลีก็แพ้ไปครับ2-0เซตครับก็เดี๋ยวเราจะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันอีกช่วงนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาดูสรุปเหรียญรางวัลนะครับแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวมาปิดท้ายกันครับในการถ่ายทอดสดในช่วงนี้ครับตรงนี้ไปดูสรุปเหรียญทองนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับแน่นอนครับไม่พ้นทางด้านสมาคมกีฬาพิการกรุงเทพมหานครนะครับกวาดไปตอนนี้70เหรียญทอง48เงิน53ทองแดงครับเจ้าภาพศรีสะเกษครับอยู่อันดับ2นะครับ28ทอง11เงิน14ทองแดงนะครับสมาคมกีฬาพิการนนทบุรี27ทอง24เงิน9ทองแดงครับชลบุรีอันดับ4ครับ17ทอง11เงิน9ทองแดงขอนแก่น13ทอง10เงิน9ทองแดงอยู่ใน5ครับชุมพรอยู่อันดับ6มี9ทองนะครับเท่ากับปราจีนบุรีแต่ว่าเหรียญเงินดีกว่าอันดับ8เป็นสมาคมกีฬาพิการเชียงใหม่ครับ8ทองเหรียญเงินไปเยอะเลยครับ17เงิน17ทองแดงนะครับศรีนครศรีธรรมราชครับ8เหรียญทองเท่ากับสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันนะครับเหรียญเงินดีกว่านะครับอันดับ9และอันดับ10เดี๋ยวไปดูอีกหน้านึงครับบุรีรัมย์ครับอันดับ11ครับ8ทองเช่นกันครับเหรียญเงินมี6ทองแดง1นะครับนครราชสีมา8ทอง4เงิน2ทองแดงแพร่ครับมี8ทอง3เงิน2ทองแดงครับหนองคาย6ทอง3เงิน5ทองแดงสงขลามี6ทอง1เงินนะครับปทุมธานี5ทอง5เงิน3ทองแดงครับบึงกาฬมี5ทอง1เงินนะครับเท่ากับมุกดาหารนะครับก็อยู่อันดับ17เท่ากันอันดับ19เป็นเชียงรายนะครับ4ทอง7เงิน4ทองแดงเท่าแล้วก็สกลนคร4ทอง4เงิน3ทองแดงครับครับก็ต้องบอกว่าจบเรียบร้อยอย่างเป็นทางการแต่พิธีปิดอย่างเป็นทางการ18 นาฬิกานะครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันได้ทางทีสปอร์ต7ทั้ง3ช่องทางทั้ง Facebook YouTube แล้วก็สถานีโทรทัศน์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาครับทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาแล้วก็ทุกภาคส่วนของจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้ในช่วงนี้เวลาการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วนะครับคุณภูมิพัฒน์จตุรพัฒน์และผมอัครพรเจริญนวยต้องลาไปก่อนพบกันใหม่18 นาฬิกาเย็นนี้ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ